สนับสนุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นาคอมเปิดใจหลังติดโควิดสภาพจิตใจดียังด่าได้เหมือนเดิมส่องกิจกรรมสงกรานต์แบบ New Normal ของเหล่าคนบันเทิงเชิดชูศิลปินแห่งชาติผู้ทรงเกียรติแม่เมาสุดาชื่นบานคิมแคดิเชียนและเคนยันเวสขอสิทธิสารในการเลี้ยงลูกร่วมกันลูคแบรนด์ติดโควิด-19จำต้องหยุดทำหน้าที่กรรมการ American Idol ชั่วคราวเชิญก็ขอให้ปีนี้ทุกคนสุขกายสบายใจพบเจอแต่สิ่งที่ดีและก็อย่าลืมมอบความรักที่ดีให้กับคนที่เรารักด้วยนะคะ Best with True 5G ค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราสองคนในวันนี้นะครับวันสงกรานต์เองนะฮะอยู่กับจีน่าและก็ผมญี่ปุ่นที่นี่ Inside News ทูไนท์ครับใช่แล้วนะคะทักทายคุณผู้ชมในทุกๆช่องทางเลยนะคะที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงที่เราเปิดไปตอนต้นรายการนะคะก็เป็นเพลงที่ส่งมอบความสุขนะคะให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนนั่นเองไปกับบทเพลงของเรานะคะที่นำมาเพราะๆเลยค่ะจากศิลปินนะคะค่าย I Am และ Bright Panther กว่า12ศิลปินมาส่งต่อรอยยิ้มไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะฟังแล้วก็บอกว่าโยกตามได้ยิ้มตามได้เลยนะเพลงน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะแล้ววันนี้วันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของคนไทยนะครับก็เป็นตัวแทนและการขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับคิดอะไรขอให้สมหวังเลยนะฮะใช่แล้วนะคะและที่สำคัญขอให้ห่างไกลจากโควิด-19 นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังจะมาอัปเดตข่าวโควิดกันต่อนะคุณผู้ชมมีคนบันเทิงติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกแล้วใช่แล้วหลายรายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าข่าวแรกไปดูเรื่องราวดีๆก่อนเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันสงกรานต์นะครับก็เลยมีคนบันเทิงหลายคนเลยทำกิจกรรมกันกับคนที่รักคนในครอบครัวนะฮะแต่ว่าเป็นวิถี New Normal ครับแม้วันสงกรานต์หรือว่าเทศกาลปีใหม่ไทยในปีนี้นะครับจะเงียบเหงากว่าปกติเพราะมีการประกาศงดจัดงานรื่นเริงแล้วก็สาดน้ำครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่เราคนบันเทิงครับก็ยังทำกิจกรรมในวันสงกรานต์ในแบบ New Normal โดยเน้นการโพสต์ลงออนไลน์นั่นเองเริ่มมาที่นักร้องไทยในแดนกิมจินะครับอย่างนิชคุณหอระเวชคุณครับที่แม้จะไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ก็มีการส่งคลิปวิดีโอมาอวยพรคนไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ด้วยพร้อมกับฝากให้แฟนๆเนี่ยรอติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมคุณนิชคุณครับก็สงกรานต์นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใครที่วาดฝันอะไรไว้ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับก็มิถุนายนนี้ผมขอเชิญชวนทุกคนมาดูหนังสยองขวัญเรื่องแรกของผมนะครับเรื่องแครกภาพหวาดผมรับรองว่าทุกๆคนเนี่ยไม่เคยเห็นภาพของผมแบบนี้มาก่อนมาดูกันนะครับขอบคุณครับกลับมาที่บ้านเรานะคะกับคุณแม่สายแฟร์ค่ะคุณชมพู่อรยานะคะที่ปีนี้ก็พาฝาแฝดสายฟ้าพายุรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะใส่ที่มือยายโอเคโตเร็วๆ เป็นคนดีของบ้านเป็นคนดีของสังคมล้างเท้าด้วยโอเคล้างเท้าด้วยค่ะได้นะลูกอ้วนได้นะขอบคุณมากโอ้ยูเก่งมากโอ้ยคุณกัปตันภูทะเนศนะครับก็ลงภาพครอบครัวครับแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับก็เลยขอเอารูปเก่าของสงกรานต์ปีแรกมาสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนครับ
มากันที่ครอบครัวสุดอบอุ่นนะครับคุณกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ที่โพสต์ภาพน้องเป่าเป่าเป่าเป้ยแต่งชุดไทยสุดน่ารักในวันสงกรานต์นั่นเองด้านของนักร้องมากความสามารถนะฮะพี่เบิร์ดธงชัยก็ได้อัดคลิปสวัสดีปีใหม่ไทยพร้อมกับรดน้ำดำหัวผู้จัดการด้วยครับครับเราไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเราไม่ได้อยู่ในที่ที่คนเยอะๆเราอยู่ที่บ้านทำเป็นว่าคนเยอะๆก็ได้นะครับพี่น้อยพี่น้อยมาพวกเราพี่เบิร์ดขอเป็นตัวแทนทุกคนนะครับส่งน้ำพี่น้อยดีกว่าเขาเรียกอะไรรดน้ำพี่น้อยรดน้ำพี่น้อยขอพี่น้อยมีความสุขมากมากสุขที่ใหม่ทุกคนนะครับขอพี่น้อยมีความสุขนะครับมีความสุขนะครับน้ำส้มสุขเยอะๆเลยนะครับพี่น้อยฝนตกคุณท่านผู้ชมครับมีความสุขมากนะครับพี่สงกรานต์ครับดูแลตัวเองครับด้านพี่โอปอปนิสรานะคะก็พาน้องอลินอลันค่ะไหว้พระขอพรในวันขึ้นปีใหม่ไทยเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักอีกครอบครัวหนึ่งในปีนี้ค่ะเอามาต่อกันที่โควิด-19 กันบ้างนะคะที่วันนี้เราจะมาอัปเดตกันต้องบอกว่ามีคนบันเทิงหลายท่านที่ติดเชื้อนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้คุณหญิงไงโอ้โหพวกเรายังทำรายการกันอยู่ต้องส่งข้อมูลกันมาในโทรศัพท์เลยนะคะล่าสุดนะคะเดี๋ยวเรามีผลของคุณนุ๊กปายแล้วก็คุณปรางทิพย์มาฝากด้วยละค่ะสถานการณ์โควิด-19 กับคนบันเทิงยังน่าเป็นห่วงนะคะล่าสุดออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิดอีกรายค่ะสำหรับแคนดี้กุลชยานะคะหรือว่าแคนดี้เดอะเฟสที่ทำการตรวจถึง3ครั้งถึงจะพบเชื้อนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยคาดว่าติดมาจากการไปร่วมงานปาร์ตี้ที่ภูเก็ตค่ะโดยระบุว่าเนื่องจากแคนดี้นั้นเริ่มมีไข้จึงได้ทำการตรวจซ้ำผลตรวจครั้งที่3พบเชื้อนะคะเบื้องต้นนั้นมีจำนวนผู้ป่วยมากทางโรงพยาบาลจึงให้ทำการรักษาอาการเองตามอาการก่อนรอจนกว่าจะได้เตียงรักษาค่ะตอนนี้นะคะแคนดี้เนี่ยก็ยังไม่มีอาการน่ากังวลปกติดียังทานข้าวอร่อยดีมากเหมือนเดิมด้านของชาริลชับปุยนะครับนักฟุตบอลกองกลางลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ครับถือเป็นคนแรกของวงการฟุตบอลไทยที่ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิดโดยเจ้าตัวนะครับได้ไปพบเพื่อนคนหนึ่งซึ่งทราบภายหลังว่าเพื่อนคนดังกล่าวเนี่ยติดเชื้อจึงได้ไปตรวจทันทีซึ่งผลออกมาเป็นบวกนะครับเนื่องจากเจ้าตัวไม่มีอาการใดๆเลยทางโรงพยาบาลก็เลยแนะนำให้กักตัวที่บ้านจนกว่าจะมีคำอื่นๆนะครับจากโรงพยาบาลออกมาครับด้านนักร้องหนุ่มกันนภัทรนะคะและพี่เยลลี่เยราดีนะคะภรรยาของพี่วิลลี่แมคอินทอชค่ะก็ได้เผยผลตรวจที่เป็นลบนะคะพร้อมกับระบุว่าจะกักตัวจนครบกำหนดและจะไปตรวจอีกรอบฟ้าของนางเอกสาวแต้วณัฐพรนะคะก็ได้เผยผลตรวจหลังพบผู้ติดเชื้อแล้วก็กักตัวครบ7วันค่ะซึ่งผลออกมาเป็นลบนะคะนอกจากจะมีเพื่อนในวงการเนี่ยมาร่วมยินดีแล้วเหล่าแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เซลนะคะบอกว่าไหว้สาเจ้าแม่นาคีวีรสตรีด้านโควิดอีกด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่ผลตรวจออกมาเป็นลบนะครับสาวแต้วก็ได้มีการโพสต์เปิดพรีออเดอร์กิฟต์ต็อกเจ้าแม่นาคีเป็นรุ่นวีรสตรีต้านโควิดทันทีเลยนะฮะก็ระบุว่าสงกรานต์นี้อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเสี่ยงทุกรอบรอดทุกรอบปลดล็อกสกินทองโดยรุ่นแรกนะคะจะผลิตแค่100อันราคา380บาทและยังมีสติ๊กเกอร์60บาทนะคะพกติดตัวไว้เพื่อความอุ่นใจห้อยปุ๊บท่องคาถารอ15นาทีเพื่อให้ account activate นะคะแล้วก็เข้าไป swap ได้เลยค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะนำไปมอบให้กับสถาบันบำราศนราดูรและมูลนิธิรามาธิบดีในโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19กิจกรรมดีๆนะคะที่จะมาแชร์ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมบุญกันนั่นก็คือการบริจาคซื้อกิฟต์ต็อกอันนี้เลยนะคะแต้วทำขึ้นมาเองเลยราคา380บาทนะคะกับอีกอันนึงเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะละ60บาทเท่านั้นค่ะรายได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะคะในโครงการช่วยเหลือและป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะกับสถาบันบำราศนราดูรนั่นเองค่ะด้านคนบันเทิงที่ติดเชื้อโควิดก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการทยอยอัปเดตอาการอย่างนักคอมชวนชื่นครับได้เผยในรายการหนึ่งว่าสภาพจิตใจดีมีไข้แล้วก็ไอนิดหน่อยนะครับส่วนโรคประจำตัวที่เป็นคือเบาหวานแล้วก็เส้นเลือดตีบเนี่ยตอนนี้ยังอาการปกติแถมมีการทิ้งท้ายด้วยคำด่านะครับเป็นสไตล์นักคอมนั่นเองก็ทำเอาพิธีกรอย่างพี่หนุ่มกรรชัยถึงกับหลุดขำเลยแล้วฮะ
ด้านน้ำหวาน The Face นะคะก็ได้อัปเดตผ่านทาง Instagram ส่วนตัวค่ะว่าอาการล่าสุดนะคะมีไอคัดจมูกและมีน้ำมูกมีอาการปวดหัวนิดหน่อยท้องเสียนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการคันบริเวณรอบดวงตาด้วยค่ะสุดของน้ำหวานวันนี้นะคะก็จะมีไอนะคะแล้วก็มีคัดจมูกมีน้ำมูกค่ะมีรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยนะคะมีท้องเสียค่ะแล้วก็มีคันบริเวณรอบดวงตาส่วนหนุ่มโดมจารุวัฒน์นะครับหลังเข้ารับการรักษาตัวเป็นวันที่2เจ้าตัวก็ได้อัปเดตอาการกับทางทีมข่าวครับว่ามีอาการปวดเมื่อยตัวนิดหน่อยไข้กับอาการไอลดลงส่วนการรักษาคุณหมอก็รักษาตามอาการครับวันนี้อาการดีขึ้นครับหมายถึงว่าไอน้อยลงพวกไข้อะไรเงี้ยครับก็ไม่ค่อยมีแล้วครับก่อนหน้านี้มีท้องร่วงครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีแล้วเมื่อวานก็ไม่มีแล้วผลก็เป็นการรักษาแบบตามอาการนะครับก็คือคุณหมอจะให้เช็ควัดไข้ตลอดนะครับแล้วก็ดูว่าแบบมีไข้หรือเปล่าหรือมีอาการอะไรแทรกซ้อนไหมถ้ามีก็เขาก็จะให้ยาไปตามอาการขอเป็นคนหนึ่งที่ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับจริงๆว่าก็อยากให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้นะครับขอบคุณนะคะพี่โดมหายไวๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะและหลังจากที่ยาทิพย์ราชปานนะคะออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะตั้งครรภ์16สัปดาห์นั้นเพื่อนซีอย่างสาวพิงกี้สาวิกานะคะก็ได้โพสต์ภาพคู่สาวหยาดพร้อมเขียนข้อความส่งกำลังใจให้เพื่อนนะคะว่าหายไวๆนะเพื่อนรักเพื่อนต้องสู้นะส่งพลังให้เพื่อนเยอะๆเลยและขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่มีเพื่อนหรือคนรักที่ต้องกำลังต่อสู้อยู่กับเชื้อนี้นะคะเดี๋ยวมันจะผ่านไปค่ะอดทนนะทุกคนโดยสาวหยาดนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณนะคะว่า Thank you my love สู้เต็มที่กำลังใจดีแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage ทูนไซด์ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ